ดังที่ฮู้แล้วว่าการแข่งบาสเตยูโร2023ปิดฉากไปเป็นทีมห้อยแล้วแล้วแซมก็เป็นของทีมชาติอิตาลีดังนั้นในรายการต่อไปเราจะไปเกาะติดการแข่งในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2023ที่ว่าเลื่อนไม่แข่งขันในระหว่างวันที่3กรกฎาคมวันที่8สิงหาคม2021ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าวันนี้เราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวกันก่อนเนาะแซมว่าจะมีการเตรียมตัวเป็นทีมห้อยแล้วหนึ่งเราจะไปเบิ่งเป้าหมายของทีมชาติลาวในชุดนี้ในโอลิมปิกแต่สองเขาจะเป็นนักกีฬาที่ได้ไปก็อีก2นักกีฬาที่ว่าพลาดไปห่วงในการในรายการนี้นั่นก็คือท่าวอเตอร์นักมวยสากลลูกศรลาวอเมริกาและท่าอนุสรไซสานักแลนลาวลาวที่ประสบผลสำเร็จสูงในสปปลาวเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเหตุผลเลยก็จะไปฟังบทรายงานของทางชมพู่คงสารองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสากลลาวที่ได้รายงานในกล่องประสงค์เมื่อบดอนมีวาอันดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็อยากเชิญมาคุณผู้คงสารองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสากลลาวขึ้นกล่าวรายงานการจัดเตรียมความพร้อมของคณะกีฬาลาวเพื่อเข้าชมการกีฬามากับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว2023
อดสภาพโควิดและยอดผลคือพวกเขาโบมีจึงได้นำมาใส่ผู้ฝึกภายในของพวกเขาตามหลักการของการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมนี้บรรดานักกีฬาของทุกชาติจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมแต่ละครั้งต้องลงสิ่งใส่เอาถึงผ่านการคัดเลือกไปตามระเบียบการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโดยเมมบรรดาสหพันธ์กีฬาแห่งชาติของแต่ละประเทศเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์จับจุ่มไปคัดเลือกเพื่อสะสมคะแนนและหักเอาระดับที่ดีเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมผ่านการฝึกแอบผ่านการไปแข่งขันทดสอบและผ่านการสะสมคะแนนนักกีฬาลาวที่ผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมดที่จะออกเดินทางในอาทิตย์หน้านี้มี4คนกีฬาว่ายน้ำหญิง1สาย1คนสายหญิงแข่งอยู่ติดตามกีฬาแล่นหญิง100เมตรที่ว่าเป็นแล่นไว้แต่เขายังได้ถึงขับถึงแล่นขามหัว110เมตรแต่ว่าในนาทีสุดท้ายทาง 3,000 ที่เกี่ยวข้องก็คือของ3คนได้แจ้งมาว่าพื้นที่จะเข้าร่วมสำหรับการผ่านเข้าร่วมเพิ่นไทยเต็มที่ก็คือได้แต่ผู้หญิงกีฬาหนึ่งอีกที่สำคัญพวกเขาได้ชมนักกีฬาที่ได้หักคือผู้แข่งจูโดอยู่ญี่ปุ่นแต่มีการผู้แข่งคัดเลือกจะสามารถผ่านได้กีฬาประเภทหนึ่งที่เป็นกีฬาพวกเขามุ่งหวังจะได้เข้าร่วมก็คือมีไม้สากลซึ่งได้ผ่านการผู้แข่งแต่ได้ส่งไปคัดเลือกตามสายที่ดูไบแต่สุดท้ายคะแนน30โคตรถึงก็เลยสามารถได้เข้าร่วมสังรวมแล้วการเข้าร่วมโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะมีนักกีฬามีการนำเป็นผู้ฝึกคือดังนี้คณะนำจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาว 4,000 ซึ่งนำโดยท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและพาราลิมปิกพร้อมคณะนักกีฬานำโดยอาจารย์เกษมอินทราพร้อมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวทั้งเป็นซีเรียมหรือว่าหัวหน้าคณะของนักกีฬาและพร้อมนักกีฬาวันออกเดินทางพวกเขาจะได้ออกเดินทางวันที่15สำหรับผู้เผยแพร่จะเป็นวันที่13และเป็นย้ำจึงต้องได้ออกก่อนไปตามเที่ยวบินที่เป็นจังในเดือนนึงจะมีเที่ยวบินเดียวและจะกลับประเทศบางกีฬาจะได้กลับป้องกันบางกีฬามันจะได้ดูต่อเดือนแข่งขันพวกเขาจะกลับวันที่สำรองตามเที่ยวบินสภาพของนักกีฬาสภาพการจัดเตรียมของนักกีฬาย้อนมีการระบาดของโควิด-19พวกเขาสามารถออกไปฝึกแข่งอยู่นอกได้หรือว่าอยู่ต่างประเทศได้ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกแข่งอยู่ภายในประเทศก็คือมีกีฬาว่ายน้ำฝึกแข่งภายในประเทศและผู้เล่นฝึกแข่งอยู่เมืองเวียดนามอยู่เวียดนามนั่นเองสุดท้ายจูโดการออกไปทดสอบแข่งขันเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางโครงการของการแก้แต่เพื่อยกระดับนั้นโควิดกับอันหนึ่งแน่นอนโควิดอันที่สองก็สามารถออกได้ก็คือจำกัดคนที่เดียวต่างๆถ้าหมายของบัตรเขาว่องมีอยู่4ขาดหมายใหญ่อันที่หนึ่งสู่ส่วนยกระดับสถิติของนักกีฬาเขาให้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมา
ว่าไม่มีเรื่องการปฏิบัติตามได้รับทราบแล้วในสองร้อยกว่าปีการที่ทรงกีฬาเขานี้เป็นกีฬาสุดยอดพร้อมแต่ละประเทศแล้วก็หวังเรียนดีแม่ตัวสามารถเป็นไปได้แข่งขันสากลแต่ว่าพวกเขายังการแข่งขันได้ระดับอาเซียนได้ระดับอาเซียนการไปร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นเพื่อยกระดับได้สามชนิดที่ไม่เพื่อเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในระดับนี้หรือในระดับอาเซียนของเพื่อนอันที่หนึ่งอันที่สองสำหรับนักกีฬาที่ไม่เข้าแล้วขอคือกีฬาจีโร่เทียบเท่าไหร่เราต้องสู้ช่วยให้ได้เข้าออกลึกๆตัวข้างที่ผ่านมาที่อยู่ในซีนที่อยู่ในจีโร่แล้ว3เป็นเพื่อเพิ่มทวีสร้างความสามัคคีในประดับประสาทก็คือสร้างสมาชิก26ประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ชอบขาสิ่งคงท่าและท่าทายเพื่อมากราบเทียมว่าคุณใส่การแข่งขันในระดับภาคอื่นในระดับภาคอื่นของในตลาดอันที่สี่เป็นการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นการไปเงียบงสิ่งใหม่ๆเพราะว่าทางด้านวัฒนธรรมทางด้านสังคมทางด้านการบริหารของวิทยาการกีฬาให้แก่อันรวมก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาลาวและพาราลิมปิกการสนับสนุนต่างๆคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาลาวได้ทำการซีนับให้พอสะดวกทุกอย่างจากกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเป็นแต่ละระยะเช่นการประสานงานกับสถานทูตญี่ปุ่นจำสปปลาวการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศการเสนอขออนุญาตจากรัฐบาลก็คือจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีตลอดทอดการทานมาตรฐานป้องกันโควิด19ของคณะสปกิจโดยสปกสปกิจของกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาดังนั้นพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นประจำจากผู้ร่วมมือหรือพาร์ทเนอร์ของสปอร์ตเราก็คือมีผลิตภัณฑ์หัวเสือหรือเบียร์ลาวและเครื่องมือจากอินดิทีเราแสดงความขอบใจมาณที่นี้พวกเขาได้รับการสนับสนุนและให้การประสานงานจากสถานทูตลาวประจำญี่ปุ่นซึ่งได้ให้ข้อมูลในการติดต่อในการช่วยเหลือโดยเฉพาะการประสานงานเสนอเพิ่มมามือเสาของโรงแรมของปกติพวกเขาได้จองโรงแรมตามนัดเวลาที่จะเปิดแต่ว่าเมื่อขาดเคลื่อนไปตามเที่ยวบินของเขาต้องได้จองโรงแรมเพิ่มทั้งหมดนี้เป็นการรายงานโดยย่อสภาพการคาดเทียมก่อนจะออกเดินทางของคณะกีฬาลาวหรือสปอร์ตคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาลาวส่วนการคาดเทียมพาราลิมปิกนี้จะเป็นเรื่องของทางบอร์ดพาราลิมปิกเพื่อจะเสนอสถานะสุดท้ายนี้